ณีนะครับมีคนนะครับประมาณ 7-8 คนนะครับได้ไปติดตามทวงถามที่สิงนะครับแล้วก็มีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายนะครับเจ้าของงาน19นาฬิกานะครับตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียไปแล้วนั้นนะครับต่อมานะครับวันนี้นะครับวันที่10นะครับโดยการดำเนินการของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับรักษาการนะครับพลตำรวจตรีกิจาพลพิสารนะครับก็ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับให้เร่งรัดพิสูจน์ทราบนะครับกรณีบุคคลที่ปรากฏในสื่อนะครับตำรวจลำปางได้ไปติดตามบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมานะครับก็พบว่าเริ่มต้นนะครับได้พบกลุ่มบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวทั้งหมดเนี่ยในส่วนของกลุ่มในส่วนผู้เสียหายนะครับก็มีหนึ่งคนนะครับแล้วในข้อเท็จจริงจะให้ตอนนี้กลุ่มบุคคลที่ปรากฏในภาพเนี่ยก็ปรากฏต่อหน้าถึงทุกคนอยู่แล้วในส่วนผมเนี่ยก็จะให้ผู้เสียหายนะครับถ้าจำได้นะครับก็ชี้ตัวได้เลยนะครับว่าเป็นใครได้ทำร้ายร่างกายนะครับถ้าสมมตินะครับว่ากลุ่มบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวได้กระทำผิดตามกฎหมายจริงเราก็จะดำเนินคดีทุกข้อหาสองคนแต่ว่าจะหาสองลูกน้องผมว่าหน้าที่นี้ห้องมันเนี้ยมาได้ที่ไหนใส่หน้ากากใส่หน้ากากก็กำเป็นมือใหญ่พี่ที่เขาไม่ได้ไรเดี๋ยวนะครับแล้วก็แต่ว่าเพื่อให้ชอบด้วยกฎหมายเราก็จะให้ไปชี้ตัวในห้องชี้ตัวนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ